วดีประเทศพามา่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการกระจายตัวของชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มอย่าง d k, BA, k U, b a KNU, BGF และอื่นๆแม้มีความพยายามที่รัฐบาลพามา่าจะเจรจาหยุดยิงกับกองกำลังชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ก็ตามแต่ก็ยังไม่เป็นผลเนื่องจากความต้องการของแต่ละกลุ่มมีหลายอย่างที่ไม่ตรงกันและไม่สนองความต้องการ ล่าสุดฐานพมา่าสนที่กำลังกว่า3กองพันโจมตีฐานที่มั่นของกะเรี่ยง DKBA บบริเวณติดชายแดนไทยอ้างให้ยุติการตั้งด่านเก็บภาษี ขณะเดียวกันกองกำลังทหารพม่าสังกัดกองบัญชาการควบคุมทางยุทธการที่12ส่วนหน้าประกอบไปด้วยกองพันเคลื่อนที่เร็วที่59กองพันทหารราบที่57กองกําลังพิทักษ์ชายแดน BGF ที่1017และกองกําลังพิทักษ์ชายแดน BGF ที่1018เข้าโจมตีฐานที่มั่นฐานตะดากงของกองกําลังกะเหรี่ยงพุทธ DKBA ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางตัดใหม่บ้านบางการจังหวัดกอากะแระห่างจากจังหวัดเมียวดีไปทางตะวันตกประมาณ30มไมล์โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการสู้รบอย่างหนักส่งผลให้ทหารพมา่าเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายนายขณะที่พันเอกพอโดรองผอบพอลนอเจ็ดกองก,กำลัง KNU พันเอกพอโดบอกว่าทหารพม่าสู้รบกันมาร่วม66ปีแต่ก็อยากให้ทุกอย่างสงบแต่เมื่อชนกลุ่มน้อยถูกรุกรานก็พร้อมช่วยเหลือเมื่อก่อนนี้ มีเต่ความสงเสียเนาะหลาปีมาเนี่ย <c oughs> ประเทศก็ยากจานประาชาชนก็เดือดร้อนทหารก็ไต่เนา,นานะเยอะเนาะโอ้ศรหปีนี่มันใช่นน่แน่ถ้าพูดถึงเรืบบอ่องบาษาเนีกยมันยุ่งยาวมากเนาะ ทีมข่าวสปริงแอร์อรไอส์ยังได้รับข้อมูลเชิงลึกว่าขณะที่ฝ่ายกองการข่าวของกระเรี่ยงพุทธระบุทหารพมาร่ามีการเสริมกำลังทหารเข้าสู่พื้นที่อีกสองกองพลก็คือกองพลทหารราบเบาที่22และกองพลทหารราบเบาที่44จากพื้นที่เมืองมะละแมงตรงข้ามด่านเจดีสามองค์ของไทยเข้าสู่พื้นที่ฐานตะดากงของกลุ่มกระเรียงดีเคบหากแต่ตอนนี้เรื่องเจราจาหยุดยิงยังไม่เป็นผลทําให้หลายฝ่ายกังวลถึงสถานการณ์ในพมา่าแม้ แต่นักลงทุนและประชาชนในพื้นที่ต่างวิตกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งคาดว่าอีกหลายวันกว่าเหตุการณ์จะสงบลงเนื่องจากต่างฝ่ายต่างเห็นพ้องไม่ตรงกันณชาทองย้อยทีมข่าวสปริงแอโรอีสรายงาน